แต่นั่นแหละครับอันนี้คือชุดทองนะ Noctum Thunder Set สวยนะเท่นะอลังมากเลยมาพร้อมกับมังกรซะด้วยแอนิเมชันโคตรอลังเป็นแอนิเมชันที่อลังสุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะสำหรับชุดทองและชุดแม่งสวยมากด้วยสวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะกับเกม PUBG Mobile และวันนี้นะครับก็มีสปอยที่น่าสนใจมากๆนะครับที่เกี่ยวกับทางด้านของตัวชุดทองลำดับที่14ที่หลุดมาพร้อมกับปืนอัปเกรดแบบเต็มตัวนะครับและนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีทางด้านของตัวดูคาติที่มีหลุดออกมาแล้วพร้อมกับตัวกล่องพรีเมียมอีกด้วยและเพื่อเป็นการรอช้านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเลยนะครับก็จะเป็นตัวชุดระดับทองอันดับที่14ใช่ไหม XIVx คือ10 i ก็คือ1 v ก็คือ5แต่ i อยู่ข้างหน้าก็เท่ากับต้องลบ1ก็กลายเป็น14เอ้าว่ะสรุปแม่งผิด ถูกแล้วถูกแล้วแหละแต่นั่นแหละครับอันนี้คือชุดทองนะ Noctum Thunder Set สวยนะเท่นะอลังมากเลยมาพร้อมกับมังกรซะด้วยแอนิเมชันโคตรอลังเป็นแอนิเมชันที่อลังสุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะสำหรับชุดทองและชุดแม่งสวยมากด้วยอลังมากบอกเลยเป็นหนึ่งในชุดทองที่ผมชอบมากเอาตรงนะจากใจนะสวยกว่าชุดอัปเกรดอีกและอันนี้ก็คือโฉมของตัวผู้ชายนะครับผู้ชายผมชอบผู้หญิงมากกว่าแต่ผู้ชายก็เท่นะผู้ชายใส่ชุดนี้แล้วดูสลิมมากเลยเทียบกับชุดอื่นๆนะดูสลิมมากดูสลิมมากและสำหรับอีโมดนะครับที่มาพร้อมกับเซตนี้เป็นการใช้ไฟยังไม่ได้อลังการเหมือนกับอันก่อนๆ นะแต่เท่ไม่เท่นะเท่นะเอฟเฟคไฟสวยๆแหละแต่ยังไม่ได้อลังเวอร์เหมือนแบบชุดก่อนหน้านี้นะและส่วนเครื่องร่อนนะครับหวังไว้มากกว่านี้นะแต่ผมชอบนะมันดูโง่ดีผมก็เลยชอบมากมันคือตัวไดโนเสาร์นกอะแต่เป็นไดโนเสาร์โจรเหรอมันใส่แบบหน้ากากกับที่สวมบนหัวน่าจะใช่ด้วยแหละมันถือแบบถุงเงินด้วยเออว่ะชอบและของแดงในเซตนี้นะครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกนะครับที่เหมือนกรงนกอะนะก็โอเคและสวยจริงๆก็คือเลเวล3นะที่ค่อนข้างโอเคเลยสวยเลยแหละและใช่ครับรอบนี้ก็มาพร้อมกับปืนอัพเหมือนเดิมเหมือนเคยซึ่งรอบนี้นะครับก็จะเป็น M7 และอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับกระบอกนี้ก็คือเลเวล7นะครับซึ่งถามว่ามันสวยไหมมันก็โอเคนะโดยเฉพาะไอเนี่ยไอควันเนี่ยควันมันไม่ใช่แบบเป็นควันแล้วนะมันเป็นแบบเอฟเฟกต์นู่นนี่นั่นแล้วนะฮะมันเริ่มมีลูกเล่นมากขึ้นแล้วนะและนี่คือเลเวล3นะครับแต่ใช่แหละก็คือมันมี M7 มาเยอะแล้วเอาจริงจนผมแบบแต่ก็สวยดีสำหรับใครที่ชอบแบบแนวแบบเครื่องจักรนะน่าจะชอบกระบอกนี้นะครับเป็นเครื่องจักรที่มีแบบลูกเล่นเป็นไฟฟ้าหน่อยเนาะแล้วเวลายิงโดนสตรูก็เป็นไฟฟ้าด้วยเอาอ่ะใครที่มีลูกประคำอยู่ก็น่าจะชอบกระบอกนี้นะมันเข้ากันอยู่นะเอาจริงจากใจเลยแหละมันเป็นโทนเดียวกันเอฟเฟกต์คล้ายคลึงกันแค่ต่างกันคือคนละกระบอกและคนละแนวนิดหน่อยเท่านั้นก็โอเคอ่ะใช้ได้ใครที่ชอบลูกประคำก็น่าจะชอบอันนี้มั้งแต่มันคือ M7 นะอย่าลืมนะครับ M7 ก็อาจจะไม่ค่อยได้แตะมากเหมือนกับทางด้านของตัว M4 นะครับและตัวกล่องศพก็จะเป็นประมาณนี้นะและถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวดูคาติที่เคยเกริ่นไปหลายรอบแล้วนะครับแต่อันนี้คือหลุดมาแล้วแบบตัวเต็มๆเลยนะฮะอันนี้คือตัวรุ่นธรรมดานะครับที่จะเข้ามาในเกมดูคาติพันดิเกลและใช่ครับทั้ง2คันนี้สามารถเบิร์นยางได้เหมือนตัวรถบูคาติณตอนนี้เลยนะสามารถเบิร์นได้และสำหรับตัวท็อปนะครับทั้ง2ตัวนะครับระดับแดงก็จะเป็นสีครีมสันสโตมมีเอฟเฟกต์อะไรไหมเหมือนจะไม่นะแต่ก็น่าจะแพงเอฟเฟกต์พิเศษก็คือแพงนั่นแหละดำแดงสวยมากและอีกคันหนึ่งนะครับก็จะเป็นดำขาวที่มีเอฟเฟกต์พิเศษ Swift Mirage นะฮะถ้าให้เดานะจะต้องมีอย่างน้อย2หรือ3คันเพื่อที่จะปลดล็อกคันนี้แน่ๆเลยเพราะสีพิเศษที่มีลวดลายเอฟเฟกต์พิเศษพวกเนี้ยจะเป็นแบบปลดล็อกแบบพิเศษนะฮะก็คือต้องเสียมากกว่าตัวท็อปนะซึ่งตัวท็อปในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นตัวคันแดงดำและอันนี้คือตัวพิเศษแต่ส่วนของอื่นๆในกล่องกันบ้างล่ะก็จะมีทั้งหน้าของตัวชุดนะครับกางเกงและรองเท้านะครับและยังมีฮูดดี้อีกด้วยนะดูคาติก็สวยดีนะแดงแปร๊ดดีและส่วนหมวกกันน็อกนะครับก็โอเคอ่ะส่วนตัวนะเฉยไม่ได้หวือหวามากและกระเป๋านะครับ Swift Mirageได้อยู่นะและเวลสุดท้ายโอเคไม่แย่แล้วก็ไม่ได้เด่นเวอร์ถือว่าใช้ได้ครับแล้วที่มีโดนมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือเซตที่จะมาในกล่องพรีเมียมครั้งถัดไปนะครับ Drago Light Assassin อีกอันนึง Shackled Horn นะครับใช่ดีนะแต่เด่นเลยแหละเด่นมากๆเลยแหละแล้วนอนในหญ้าไม่ได้ด้วยนะคือนอกจากชุดจะเด่นแล้วหางยังโผล่อีกแล้วถัดมานะครับหมวกกันน็อก Vita Tech Helmet
เฉยๆนะเฉยๆไม่ได้หวานมากและส่วนกระเป๋านะครับคาร์ดบอร์ดไดโนแบ็คแพ็คเฮ้ยนี่น่ารักน่ารักน่ารักชอบน่ารักมากน่ารักมากไวท์ชาเช็คออร์นาเมนต์หรือที่ห้อยกระเป๋านะครับและไวท์ชาเช็ค UMP กลามขอมอลทอฟตัวร่มนะครับไดโนโบนและสุดท้ายแล้วนะครับปืนอาบดราก้อนไฟเออร์ใช่ปืนเก่าหรือเปล่าเหมือนคุ้นๆจะเป็นปืนเก่าหรือเปล่าหรืออันใหม่หรือเปล่าวะแค่มันคล้ายๆกับอันเอ๊ะหรืออันเก่าวะเอ๊ะก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเย้